รอบ132ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนักปกครองท้องที่ผู้เสียสละและอยู่เคียงข้างประชาชนนายภควัตขันธหิรันนายอำเภอสัตหีบมาเป็นประธานในพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2567พร้อมประกอบพิธีทางศาสนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2567ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อีกทั้งมอบหนังสือสำคัญในการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองณศาลาประชาคมที่ว่าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสัตหีบเข้าร่วมในพิธีสำหรับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2435ถือกำเนิดผู้ใหญ่บ้านและกำนันคนแรกของประเทศไทยพญารัตนกุลอดุลภักดีหรือนายจำรัดรัตนกุลโดยวิธีให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านและให้ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเลือกกันเองเพื่อเป็นกำนันนับเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านการทำหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกสำคัญในระบอบการปกครองท้องที่เชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบายของทางราชการอีกทั้งเป็นตัวแทนและผู้นำพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้านอยู่เคียงข้างคอยรับฟังทุกสุขไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยปณิธานบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อประชาชนเป็นสำคัญวันที่10สิงหาคม2567ครบรอบ132ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอเป็นกำลังใจให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยความเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นตั้งใจจวบจนกระทั่งพี่น้องประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นมาอย่างยาวนานในวันนี้นิว24สถานีประชาชนนิราชทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน